กราบสวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ้อมพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะครับก็อยู่กับตั้งค่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับสุ่มรหัสไม่มีเกลือราคา49บาทจะได้จริงไหมสุ่มในเว็บท่าทองโซนจดทะเบียนการค้าแล้วมาสุ่มไม่มีเกลือแจกวันละ10รางวัลเราจะมาสุ่ม ID หมัด49บาทมี ID ทุกช่องเลยกำลังตีไม่มีเกลือสุ่ม49บาทเลยนะครับมาดูนะครับว่าเราจะคุ้มไหมจะได้ไหมนะครับทุกคนจะได้ ID อะไรนะครับเนาะโอ้โหพี่ได้ในส่วนของ ID หมัดโหดสุดเลย ID ขึ้นมาแล้วเชื่อมต่อเฟซได้เลยนะครับเข้าไปเล่นเกมโอ้โหมีหมัดจริงๆด้วยนะครับทุกคนแค่49บาทเองคุ้มมากใครอยากสุ่มกดเข้าลิงก์ใต้คลิปพี่มาได้เลยครับและวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนตั้งค่าแบบละเอียดเลยนะครับเรียกว่าวันนี้พี่ได้ตั้งค่าตัวใหม่มาล่าสุดเลยนะครับเรียกได้ว่าพี่ไปทดสอบมานะครับก็ประมาณ3วันเลยนะครับกว่าจะได้ตั้งค่าตัวนี้มานะครับก็เลยแบบว่าได้มาแล้วในวันนี้นะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าตั้งค่าตัวนี้นะครับน้องเข้าหัวแทบทุกเม็ดเลยนะครับและที่สําคัญนะครับก็คืออย่างที่พี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าเรามีตั้งค่าที่ดีนะครับก็แสดงว่าเราจะได้ดึงหัวได้แม่นขึ้นแม่นยําขึ้นแล้วก็ถ้าคนไหนฝึกเรียนใหม่ในการดึงหัวนะครับถ้ามีตั้งค่าที่ดีนะครับก็ถือว่าเราจะได้ดึงหัวได้มีประสิทธิภาพแล้วก็ได้เร็วขึ้นนะครับน้องการฝึกก็จะได้ดีขึ้นเร็วขึ้นนั่นเองนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากดึงหัวคมๆนะครับและคนไหนที่ยังไม่มีสกินปืนนะครับพี่ขอบอกเลยครับว่าการดึงหัวนะครับจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับพี่ขอบอกเลยครับน้องว่าถ้าเราไม่มีสกินปืนนะครับเราต้องดึงหัวเท่านั้นนะครับน้องถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องในส่วนของตั้งค่าดีๆวันนี้เอามาให้แน่นอนนะครับพี่ขอบอกเลยครับน้องว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ตั้งค่าเด็ดๆอยากได้ตั้งค่าดีๆนะครับก็ต้องดูคลิปนี้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าคลิปนี้นะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับน้องว่าที่จะมาตั้งค่าแบบละเอียดนะครับแต่ก่อนอื่นพี่ขอแจกเพชรก่อนละกันนะครับสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับถ้าคลิปนี้มีคนดู 5,000 คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรกาลิน่าฟรีมูลค่า150บาทนะครับค่าตีมเพชรโกมาน500กว่าเพชรเลยนะครับน้องสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่ทําการแจกเพชรให้แบบฟรีเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะมาทุกคนเราจะมาเริ่มจากการตอบสนองก่อนเลยนะครับสําหรับการตอบสนองนะครับอันแรกนะครับก็เป็นทางด้านของมองรอบๆเนี่ยนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยครับว่ามองรอบๆนะครับก็ใส่อยู่ที่100เนี่ยนะครับถ้าคนไหนไม่ใส่100นะครับโอกาสดึงหัวนะครับติดยากมากๆเลยนะครับพี่เขาบอกเลยครับว่าสําหรับน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าไม่ใส่100นะครับโอกาสติดหัวจะยากมากๆเลยนะครับสําหรับน้องคนไหนนะครับที่ใส่100นะครับก็คือจะมีโอกาสดึงหัวได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอันแรกๆนะครับก็คือเป็นมองรอบๆนะครับก็เวลาเราปัดหน้าจอเนี่ยนะครับเนาะไม่จะเป็นทางด้านของปัดซ้ายปัดขวาปัดขึ้นปัดลงนะครับเนาะหรือว่าปัดไปข้างนู้นข้างนี้นะครับจะเป็นมองรอบๆทั้งหมดนะครับและวิธีดึงหัวนะครับก็ต้องได้ปัดขึ้นนะครับแน่นอนอยู่แล้วนะครับถ้าเราตั้งต่ำๆนะครับจะปัดหัวไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเราตั้ง100นะครับเนาะเราจะปัดขึ้นนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของกล้องเลสดอทนะครับกล้องเลสดอทก็เป็นกล้องที่ติดมากับปืนนะครับที่แบบว่าหลายๆคนใช้กันนะครับเนาะหลายๆคนนะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นอีกหนึ่งนะครับเนาะที่แบบว่าน่าเล่นนะครับเนาะก็คือพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าพี่ตั้งประมาณนี้น่าเล่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ดึงหัวดีจัดเลยนะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่80นะครับแล้วก็สโคปคูณ2นะครับสำหรับสโคปคูณ2นะครับก็ตั้งอยู่ที่100นะครับพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าสโคปคูณ2นะครับตั้งอยู่ที่100เลยนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าตั้งประมาณนี้นะครับเวลาเราดึงหัวนะครับที่ใช้สโคปคูณ2นะครับก็จะได้ดึงง่ายนะครับและก็ดึงขึ้นด้วยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งแต่อัปเดตมาใหม่นะครับเนาะสโคปคูณ2นะครับก็ต้องตั้งประมาณนี้เท่านั้นนะครับถึงจะดึงขึ้นนะครับแล้วก็สโคปคูณ4ก็เหมือนกันนะครับสําหรับสโคปคูณ4นะครับก็ตั้งอยู่ที่83เลยนะครับต้องได้ตั้งสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าพี่ไปเทสมาทุกอันแล้วนะครับเนาะตั้งแต่30 40 50แล้วนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าดึงหัวไม่ขึ้นนะครับน้องมาดึงหัวขึ้นตอนอยู่ที่83นะครับน้องก็จะเป่ามาเลยนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับว่าตัวเท่ามดก็ยังดึงหัวขึ้นเลยนะครับน้องก็เป็นแบบไม่เลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากดึงหัวนะครับน้องด้วยการใช้สโคปคูณ4นะครับหรือว่าอยากดึงหัวคนไกลนะครับแนะนําเป็น83เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของลํากล้องสไนเปอร์นะครับสําหรับลํากล้องสไนเปอร์นะครับก็ตั้งอยู่ที่50เท่านั้นนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับน้องว่าลํากล้องสไนเปอร์นะครับใครที่แบบว่าเล่นสไนเปอร์นะครับก็คือห้ามพลาดละกันนะครับถ้าตั้งประมาณนี้นะ
ครับก็ถือว่าโอกาสเข้าหัวเยอะมากๆนะครับเวลาซูมสโคปไปมั่วๆยังมีโอกาสเข้าหัวเลยนะครับลำกล้องสไนเปอร์นะครับก็ตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อันต่อมาก็เป็นทางด้านของมุมมองอิสลามนะครับถ้าคนไหนเปิดนะครับเนาะก็ให้ตั้งอยู่ที่70นะครับแต่ถ้าคนไหนปิดนะครับเนาะก็ให้ปิดไปเลยนะครับเนาะไม่ต้องตั้งอะไรเลยนะครับก็แต่พี่ตั้งทีไรนะครับเนาะพี่ขอบอกเลยนะครับว่าพี่ดึงหัวขึ้นทุกทีนะครับแล้วก็ดึงหัวดีทุกทีนะครับเนาะเวลาพี่ตั้งทีไรเนี่ยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยครับว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากตั้งนะครับเนาะก็สามารถตั้งตามกันได้นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าตั้งตามกันได้แน่นอน 100% นะครับเนาะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของการควบคุมนะครับสำหรับการควบคุมนะครับอันแรกพี่จะใส่เป็นเริ่มต้นนะครับเนาะก็เป็นตัวช่วยเล็กนะครับเนาะแล้วก็อันที่2นะครับก็เป็นทางด้านของแสดงเมื่อสโคปนะครับก็เป็นบุ่มยิงซ้ายนะครับแล้วก็อันที่3ก็เป็นทางด้านของแบบเร็วนะครับอันที่4ให้เปิดนะครับเนาะก็เป็นเปลี่ยนอาวุธด่วนนะครับรีโหลดอาวุธด่วนให้เราปิดแล้วกันนะครับเนาะแล้วก็สถานการณ์รีโหลดนะครับให้เราเปิดนะครับเนาะแล้วก็มุมมองอิสระให้เราเปิดโดดเปิดวิ่งปิดเองนะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้สำคัญเลยนะครับก็เป็นทางด้านของขนาดปุ่มยิงนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าขนาดปุ่มยิงพี่แนะนำอยู่ที่58ขนาดเดียวละกันนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับว่าสำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของขนาดปุ่มยิงนะครับก็ตั้งประมาณนี้ละกันนะครับก็อยู่ที่58ละกันนะครับวงน้องพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่าตั้งประมาณนี้ก็ถือว่าดีที่สุดนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นขนาดปุ่มยิงนะครับและตำแหน่งการวางนะครับเนาะก็คือให้วางที่ถนัดมือที่สุดนะครับและเวลาการดึงนะครับเนาะก็ให้ดึงเป็นจังหวะนะครับอย่าดึงแบบว่ากระชากแรงๆนะครับอันนั้นไม่ขึ้นนะครับเนาะก็ให้ศัตรูเปิดเราก่อนนัดนึงนะครับและเราค่อยสวมกลับนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่าอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับเนาะก็คือให้ศัตรูเปิดก่อนและเราค่อยสวนกลับทันทีเลยนะครับเนาะก็ให้หมุนตัวรอเลยก็ได้นะครับหลายคนเห็นใช่ไหมล่ะก็คือคนที่เขาจะดึงหัวเขาจะหมุนตัวรอนะครับเนาะนั่นแหละนะครับก็คือเขารอให้ศัตรูเปิดก่อนนัดนึงแล้วเขาค่อยสวนกลับนะครับเนาะก็จะมาเรื่อยๆนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของกราฟิกนะครับสำหรับกราฟิกนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยครับว่ากราฟิกนะครับเนาะก็ให้เราตั้งเหมาะสมกับมือถือแล้วกันนะครับใครที่แบบว่ามีมือถือแรงๆนะครับเนาะก็สามารถตั้งไปได้เลยนะครับขนาดมือถือนะครับในเส้นขนาดมือถือนะครับก็คือขนาดสเปคมือถือนะครับเนาะก็คือถ้าคนไหนมีแรงๆนะครับเนาะก็ตั้งไปเลยระดับสูงนะครับเนาะแล้วก็ตั้งเฟรมเรทหรือว่าซาโดเป็นทั่วไปนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนนะครับที่มีมือถือไม่แรงนะครับเนาะก็ให้ปรับเป็นราบลื่นนะครับเนาะแล้วก็ให้ปรับเป็นทั่วไปหรือว่ามาตรฐานละกันนะครับเนาะพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้สำคัญเหมือนกันนะครับเนาะเพราะว่าการดึงหัวนะครับถ้ามือถือไม่ลื่นนะครับดึงหัวไม่ขึ้นแน่นอนนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับเนาะแล้วก็ต่อมาพี่แถมให้นิดนึงละกันนะครับก็เป็นทางด้านของ DPI ละกันนะครับเนาะสำหรับ DPI นะครับก็คือพี่เขาบอกเลยนะครับว่า DPI นะครับก็ iOS นะครับตั้งอยู่ที่120เท่านั้นนะครับพี่เขาบอกเลยครับว่า DPI ของ iOS นะครับเนาะก็ตั้งอยู่ที่120เท่านั้นนะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับที่แบบว่าเล่นใน Android นะครับเนาะหรือว่าเล่นใน Samsung Oppo Vivo Huawei Redmi Realme อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่า Infinix อะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็เป็นระบบของ Android นะครับเนาะก็คือให้ตั้งอยู่ที่899หา900 DPI นะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยครับน้องๆพี่เขาบอกเลยครับว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับเนาะที่คนไหนที่อยากตั้ง DPI นะครับก็คือ DPI ก็มีข้อเสียและข้อดีนะครับก็คือมือถือเราจะร้อนเร็วนะครับถ้าตั้งนะครับแต่เราจะมีข้อดีนะครับเนาะก็คือ1เลยจะเห็นมุมกว้างขึ้น2เลยนะครับมือถือของเราจะดึงหัวได้ดีขึ้นนะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับเพราะว่าเราปรับ DPI นะครับเนาะการสัมผัสหน้าจอนะครับก็จะเร็วขึ้นนะครับตัวประมวลผลนะครับจะทำงานหนักขึ้นนะครับทำให้มือถือเราร้อนเร็วนะครับเนาะแต่ถ้าคนไหนมีมือถือโหดนะครับเนาะก็ไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้วนะครับก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องๆพี่เขาบอกเลยครับเนาะว่ามือถือสเปคไม่แรงอย่าตั้งละกันนะครับเนาะเพราะว่าอาจจะทำให้มือถือเราแหลกเลยก็ได้นะครับเนาะก็จะเป่ามาเลยครับน้องๆก็ถือว่าอันนี้นะครับเนาะก็เป็นละเอียดทั้งหมดละกันนะครับตั้งแต่การตอบสนองจนถึง DPI เลยนะครับสำหรับน้องๆคนเดียวนะครับที่แบบว่าไปตั้งตามแล้วนะครับเนาะแล้วออกมาดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับแต่ถ้าคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าเล่นรุ่นอะไรนะครับเนาะไปตั้งแล้วไม่โดนใจนะครับก็กลับมาคอมเมนต์ได้นะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะหามาให้ละกันนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับน้องๆพี่เขาบอกเลยนะครับเนาะว่าอันนี้นะครับก็เป็นตั้งค่าดีๆนะครับเนาะที่แบบว่าเอามาฝากกันด้วยนะครับเนาะเพราะว่านานที่จะมาฝากนะครับเนาะสำหรับตั้งค่าดีๆนะครับวงน้องเพราะว่ามันทำใช้เวลามากๆเลยนะครับเนาะก็จะเป่ามานี่เลยนะครับเนาะก็ถือว่าคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละ1ไลค์คนละ1แชร์ด้วยละกันนะครับเนาะแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่าอยากได้ออนไลน์นะครับก็ขอมาได้เลยนะครับเดี๋ยวพี่แจ้งให้ละกันสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละกันนะครับเนาะ
บ๊ายบายThank you.